การวางโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างหนักก่อนถึงสนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาผลงานการขับรถสูตรของเจ้าหนูดาวรุ่งไทยวัย20ปีท็อปธนาตเสถียรธีรกุลได้ผลทำให้สนามที่3ของการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโน2013เจ้าท็อปทำเวลาจัดอันดับขึ้นเป็นที่11จากรถแข่งทั้งหมด30คันและจบการแข่งขันโดยเข้าเส้นชัยในอันดับที่7เป็นผลสำเร็จซึ่งถือเป็นเป้าหมายในอันดับท็อป10ครั้งแรกของฤดูกาลนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ทำให้ท็อปได้มีโอกาสมาแข่งในสนามซิลเวอร์โซนในครั้งนี้นะครับเราจะสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวต่อไปเพื่อสร้างผลงานในระดับแนวหน้าของโลกโครงการโดยปตท.สิงห์คอร์ปอเรชั่น G-Shock และ True Vision The King of Sport